กรรมของคนมีชู้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลุงป่าอาวอาครูบาอาจารย์มิตรรักแฟนเพจที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหน่อยเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องอีกคือเก้าพี่น้องค่ะมื้อนี้เฮาก็สิมาเว้าเรื่องเล่าจากคอมเมนต์ก็ดีจากแฟนเพจก็ดีนะคะที่ขออภัยค่ะพี่น้องค่ะที่ส่งเรื่องเล่าผ่านคอมเมนต์ให้ได้อ่านได้รับชมรับฟังไปนํากันมื้อนี้เฮาก็สิมาคุยกันเรื่องสาวไทยที่มีโชควาสนาดีดีเพิ่นโชคดีพี่น้องก็ยินดีในความโชคดีของเพิ่นวาสนาของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเราได้ผัวดีดีพี่น้องจ้าผัวเรานี่ก็อันตุ้มหุ่มเอาพี่เอาน้องทางเมียเบิดช่วงหน้าห่อนนี่ก็สิเดินเลี้ยงเอาญาติชี้พี่น้องทางเมียนี่มาเที่ยวเมียงนอกอยากเฮ็ดงานช่วงระยะสั้นๆก็เอามาเฮ็ดงานนู่นนี่นั่นมันพอได้อยู่เด้มาเที่ยว2เดือน3เดือนก็มารับจ้างท่าสงท่าชี้บ้านหมู่บ้านพวกแน่ก็ให้กันไปพี่น้องค่ะอันนี้เฮารู้ๆกันนะคะก็ให้กันไปผัวเราก็ดีดีโอบอุ้มเอาพี่เอาน้องทางพี่น้องทางเมียเบิดเรานั้นมีบ้านหลังละ20กว่าล้านสมัยตะกี้อยู่พัทยาสาวไทยทันนี่เรามีอันสิกินพี่น้องคะแต่ว่าปัจจุบันนี่บ้านเราที่อยู่พัทยาเนี่ยคงสิเกิน50ล้านแล้วล่ะเห็นบ่ผู้เพิ่นสิมีเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี่ไปจังได้มาจังไดพี่น้องคะเราก็มามีสู่กับเด็กหนุ่มจากประเทศอื่นนะคะคนที่บ่แม่นประเทศนั้นนะคะพี่น้องคะฮะมีนาไปฟ้องย่าผัวสิเอาทั้งบ้านที่อยู่เมืองนอกแล้วก็สิบ้านอยู่พัทยาพี่น้องเราก็แถมเอาตำรวจไทยมาแกล้งผัวที่มีบริษัทก็สั่งที่อยู่เมืองไทยมีอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นคนมีอันสิกินแล้วก็ยอมหมดให้เมียได้สมใจสุยางยาให้เมียอันใดแล้วก็แบ่งกับปันให้ฝรั่งเขาดีดีพี่น้องจ้าบ้านที่อยู่ต่างประเทศเงินทองต่างจังได้บักหลวงบักหลายบาทเนี่ยเล่ากับมอบให้อันสู่เล่ามอบให้สู่เล่าไปเปิดบริษัทอยู่ประเทศเยอรมันผัวเด็กน้อยเราก็หลงเขาหันละพี่น้องหลงเขาบอกง่ายๆมือหนึ่งเราผู้หญิงผู้นี่สาวไทยท่านนี่เราหลงผัวเด็กน้อยเราเราบินไปหาผัวเด็กน้อยเราโดยที่เราบ่ได้บอกพี่น้องจ้าเราบ่ได้บอกได้กล่าวว่าเราสิไปหาเขาบินไปพี่น้องเอ้ยคักบ่บาดที่นี่จุดไต่ตำตัวกำน้ำไรพี่น้องเอ้ยพ่อผัวหนุ่มอยู่กับเมียเขาบาดนี่สมพื้นเขาหลอกแล้วเขาหลอกเขาต้มเอาเงินแล้วบ่นี่เจ้ากรรมนายเวรตามท่านแล้วพี่น้องภายใน2 3ปีเราก็บ่ได้จดทะเบียนใหม่กับผู้เป็นสู้เด้คักบ่บาดนี่เจ็บนักกว่าผู้เป็นผัวอีกสู้ผู้นี่เอาเงินไปเบิดเวลาเราให้เงินเขาก็บ่มีสัญญาอีหยังบ่มีใบอีหยังโดยความสัตย์ซื่อก็คิดว่าสิใช้ชีวิตกับผู้ชายผู้นี้ที่ไหนได้บาดนี่กำนำสนองก็เหมือนเด็กนุ่มผู้นี้ก็สิตั้งใจมาหลอกละก็สิฮู้หั่นล่ะเนาะผู้สิหวังต้มคนนี่มันบ่ยากเด้ผู้สิถือเขาต้มนี่ก็บ่ได้รู้โตแล้วว่าเขาสิต้มเจ้าของโดยความสัตย์ซื่อเนาะค่ะเนาะถูกสู้หลอกเอาเงินไปหลายจนสิเบิดเนี่ยเบิดตัวบาดที่นี่ผู้ผัวนี่ผู้ผัวเก่านี่เล่ากะตัดสินใจไปมีเมียใหม่กับบ่หม่มคนไทยเด้เอาคนไทยอีกพี่น้องจ๋าเมียใหม่ของเรานี่จบเป็นลิ้นยาคุณเด้บ่คือเมียเก่าซอยกันสร้างซอยกันแปลงธุรกิจต่างๆในเมืองไทยลุงเรื่องมีบ้านใหม่อยู่พัทยามีห้องเช่าในพัทยาเป็นสิบๆหม่องตอนนั้นนุ่มที่จิไปหาเมียไทยประมาณ20กว่าคนสำหรับนุ่มๆที่อยู่ประเทศนั้นๆเพื่อมาเห็น
กรณีของเรื่องเล่าของอันผู้พันเลนสู้นี่พากันขยาดบ่ากล้าเอาเมียไทยนุ่มโสดทั้งหลายแหล่ที่เป็นหมู่พวกของผู้ใส่ผัวเก่าแล้วนั่นพี่น้องคะเขาก็พากันไปประเทศอื่นเขาย่านสาวไทยบัดที่นี่อันนี้ก็เว้าเรื่องของผู้เป็นเบาเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ผัวของเรานี่เทวดาคือสิริตนเรามาได้เมียไทยคนใหม่เมียไทยคนใหม่ก็ฮักแพงเราซื้อสัตว์กับเราพากันสร้างกันแปลงต่อมือต่อตีนทรัพย์สินที่เหลือจากให้เมียเก่าไปแล้วนะคะเราก็ได้อยู่ดีมีแห้งลุงเรื่องไปนํากันนี่คือผลกรรมดีที่ผู้ชายฝรั่งผู้นี้ที่เราดีกับเมียเรากับเมียเก่าเรานี่ให้ทุกอย่างเท่าที่สิให้ได้ตาว่าผู้เมียเก่านี่ผัดบ่มักดีสาอาจสิหลงละล่องหลงจริตในช่วงใดช่วงหนึ่งไปมีสู่กรรมของคนมีสู่ก็เลยท่านตาเห็นภายในพริบตานะคะเพียงเวลาแค่บ่กี่ปีนี่เมื่อเนื้อเมื่อโตย้อนสู่นี่นี่เขาเอิ้นว่ากรรมนำสนองนะคะเนาะในกรณีผัวเมียที่เล่นสู่สู่ซ้ายบ่ซื้อบ่ซัดต่อกันนี่ผัวเมียใดก็แล้วแต่ล่ะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นผัวฝรั่งก็ดีผัวไทยก็ดีเมียไทยก็ดีเมียฝรั่งก็ดีคนเฮานี่ใส่ชีวิตอยู่นํากันนี่สิ่งแรกที่ต้องมีคือความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะซื่อสัตย์ต่อกันทั้งทรัพย์สินเงินทองนะคะค่ะมันจังสิหางสิมีจังสิเป็นผัวสางเมียแปลงไปนํากันได้คันลักๆลบๆซ่อนๆบ่ย่างใดก็ย่างนึงมีเหตุอันเป็นไปที่บ่ดีเกิดขึ้นในครัวเรือนจังผู้หญิงนี่เอ้าท่านได้ดีอยู่ปานนี่เนาะอุ๊ยสิไปเอาดีปานใดอีกโอ้ยเว้าแล้วก็อย่าให้บาปเถาเด้อคันเจ้ามีทุกข์อยู่ก็ให้เจ้าพ้นทุกข์ได้ยายเอ้ยก็รับกรรมก้มหน้ารับกรรมกับสิ่งที่เจ้าของก่อไปคันมีสุขอยู่แล้วก็ให้สุขหลายกว่าเก่าบาดนี่ในกรณีนี่พี่น้องจ๋าเอ้าลังเทียนี่ผู้ยิ่งซื้อสัตว์กับผัวนี่อะผัวก็บ่มักดีซะมกเม็ดอันนั้นก็เสี่ยงอันนี้ก็เสี่ยงเผลอๆไปหลอกผู้อื่นเป็นปี2ปี3ปีโอ้ยเมียบ่รู้ดอกมึงโง่อีหนาโง่นอนอยู่บ้านกูไปเอาผู้อื่นกูทีบแบบนี้ก็มีอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยคนบ่เห็นผีก็เห็นนะคะเทวดาเพิ่นฮู้เพิ่นเห็นเบิดนั่นล่ะผู้ใดเฮ็ดดีบ่ดีนั่นความบ่ดีน่ะมันสิเป็นขายโตของมันเองดอกเฮ็ดสิ่งบ่ดีมันก็เป็นคือขี้คือเหี่ยวนี่ล่ะพี่น้องมันเหม็นลมพัดไปไสก็เหม็นหมดอันความชั่วหั่นฮะมันเฮ็ดให้บุคคลผู้นั้นบ่มีสง่าราศีหาความดีบ่มีถ้าคุณขาดซึ่งแล้วความซื่อสัตย์ต่อตนเองน่ะคุณสิไปซื่อสัตย์ต่อผู้ใดได้คนเฮาต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเราก่อนนะคะค่ะถ้าคุณบ่ซื่อบ่สัตย์กับตัวตนของเจ้ากับคุณงามความดีคุณค่าของคนของเจ้านี่เจ้าก็ซื่อสัตย์กับผู้ใดบ่ได้ดอกเจ้าเฮ็ดแบบใดเจ้าก็ได้รับแบบนั้นอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะค่ะเจตนาที่สี่ทำลายครอบครัวเจ้าของโดยการมีผู้ใหม่เจตนาที่สี่ฟ้องยาล้างเพื่อที่สี่เอาทรัพย์สินสมบัตินี่มาปลนเปลือกับผู้ชายคนใหม่เพียงหวังว่าเขาสิอยู่กับเจ้าของอันว่าแม่นซะแล้วกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับไปซะแล้วบาดที่นี่นี่คือกรรมนำสนองของเมียฝรั่งนั่นๆหรือผัวฝรั่งนั่นๆ นะคะเรื่องเวรกรรมของคนมีสู่นี่มันถึงไหนถึงกันนะคะกรรมตามท่านตามสนองในรูปแบบต่างๆนะคะบางคนนะคะชีวิตก็บ่เคยพบความสุขไปใส่ชีวิตอยู่กับสู่ก็บ่มีความสุขเหมือนชีวิตตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะยังว่าตีในใจก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือชู้บางคนผัวดีนำปันได้ก็เป็นคือเก่าพี่น้องบ่มีความพึงพอใจบ่มีความพอดีเหตุเกิดอันนั้นเหตุเกิดอันนี้บางคนนะพี่น้องค่ะบางคนค่ะกรรมมันรุนแรงพี่น้องถึงกับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยที่บ่สามารถที่สิกลับมาใส่ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อีกทั้งที่ยังสาวยังสวยเพราะหยังก็เพราะความบ่ซื่อบ่สัตย์เพราะกรรมมันตามสนองกรรมปัจจุบันนี้มันติดจรวดค่ะพี่น้องคะเฮ็ดดีเป็น10เป็น100สัก
กลัวสิคนสิเห็นนะคะแต่ความดีมันก็ตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมความดีมันก็มีหลากหลายอย่างเนาะค่ะเนาะอันความบ่ดีนี่บ่มื้อใดก็มื้อนึงสิ่งเหล่านั้นก็สิต้องย้อนกลับมาหาตัวบุคคลที่เฮ็ดสิ่งบ่ดีนั่นๆ นะคะอย่าลิ้นบ่ได้ปล่อยได้แซงผู้ใดเด้อเว้าตามความเป็นจริงเว้าตามเนื้อผ้านั่นๆ นะคะตามที่พี่ๆเพื่อนๆก็สิเห็นมาในสิ่งรอบกายนะคะดังนั้นแล้วคลิปนี้เยลินก็ขอส่งกำลังใจให้สามีหรือภรรยาของบุคคลนั้นๆที่อยู่กินน้ำกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ขอให้ฮักให้แพ่งถนอมก้อมเกี้ยงดูแลซึ่งกันและกันไปประคองกันไปจนฮอดมือเฒ่ามือแก่ได้เผาผีกันได้เก็บกระดูกให้กันได้ฝังกันเด้อพี่น้องเด้อฮักกันแพ่งกันส่วนสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดผิดพลาดไปแล้วความผิดพลาดไปแล้วมันแก่บ่ได้นอกจากเสียว่าเจ้าสิใช้ชีวิตประจำวันให้มีความสุขในรูปแบบที่เจ้าต้องการผิดพลาดแล้วก็แล้วไปแค่เฮาบ่เฮ็ดซ้ำก็เท่านั้นเองนะคะคนเฮามันจะมีผิดพลาดพังใดสู่ผู้สู่คนขึ้นอยู่กับว่าผิดพลาดไปแล้วเฮาสิมีจิตสำนึกที่ดีได้แล้วแค่ใดนะคะอันนี้ก็บ่ตำหนิติติงกันละมื้อนี้มื้อใดมื้อนึงอย่าลืมอาจสิเป็นฝ่ายเป็นก็ได้บ่มีผู้ใดรู้เพราะว่าจริตกิเลสของคนมันบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะผู้คิดใดท่านยั่งสติใดท่านก็บ่มีเหตุคบสู่สู่ซ้ายหรือว่าบ่มีเหตุหักล่างหักหลังเมียเจ้าของนะคะแต่สำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าผิดแต่ก็เจตนาธรรมนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆไร้ซึ่งศีลธรรมนะคะบ่มีคุณธรรมในหัวใจถ้าอยากมีผัวใหม่นะเลิกผัวเก่าซะก่อนเลิกผัวเก่าซะก่อนให้มันแล้วทั่วดวดีไปอย่างขาวสะอาดเลิกอย่างขาวสะอาดมันจังสิเป็นตาพุ่มอกพุ่มใจบอกเรื่องนี้เยลินของขึ้นเด้พี่น้องเยลินสั่งๆเด้อันซุ่มมักเล่นชู้เล่นไส้นี่เยลินก็มีบาดแผลเรื่องมื้อนี้นะคะกรรมไผเว้นมันเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะผู้ใดสร้างกรรมแนวใดผู้นั้นก็รับไปแล้วก็เยลินก็ขอโทษขออภัยหากเถาว่าคําเว้าใดของเยลินใดเว้าออกไปเฮ็ดให้ผิดอกผิดใจเว้าบ่ถูกหูเยลินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ